ษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยนี้ในครึ่งเทอมหลังเราจะเน้นถึงเรื่องทักษะนะคะทักษะที่นักศึกษาควรจะมีก็คือทักษะทางความคิดทักษะการวางแผนทำการทดลองและทักษะการดำเนินงานวิจัยรวมถึงหลังจากได้ผลการทดลองทั้งหมดแล้วมันก็จะมีทักษะการนำเสนอการรายงานการนำเสนอผลงานและการเขียนบทความเพราะฉะนั้นในเรื่องทักษะนี้นักศึกษาจะต้องฝึกจริงๆนะคะถึงแม้หน่วยกิจมันจะนิดเดียวก็ตามเป้าหมายของการเรียนนี้ก็คือเมื่อนักศึกษาขึ้นปี4นักศึกษาจะต้องทำรายงานโครงงานพิเศษให้ได้1เล่มนะคะแต่ถ้าหากว่ากลุ่มของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษามีศักยภาพสูงนักศึกษาก็จะสามารถได้บทความตีพิมพ์ในผลงานทางวิชาการด้วยไม่ว่าจะเป็นการรายงานของโครงงานพิเศษหรือบทความงานวิจัยก็จะต้องประกอบด้วยหัวข้อเหล่านี้นะคะเช่น abstract introduction เขาบอกอะไรได้เคยบอกไปแล้ว experimental ก็คือการทดลองและผลการทดลองจากนั้นก็จะเป็นการสรุปผลการทดลองนะคะสิ่งที่เราเรียนไปครึ่งเทอมแรกก็คือส่วนที่ไฮไลท์สีเขียวนี้ในส่วนของ introduction นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสารสนเทศเพื่อหาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่เราจะทำตอนปี4ว่ามันมาจากที่ไหนได้บ้างส่วน result and discussion นี้ก็ได้เรียนถึงเรื่องสถิติที่จะนำไปเสนอในรายงานในส่วนของ reference ก็จะเป็นหลักการเขียนบรรณานุกรมตั้งแต่นี้ต่อไปเราก็จะเกี่ยวข้องกับ experimental แล้วก็ result and discussion ในส่วนนี้สัก 2-3 ครั้งซึ่งอยู่ในบทที่4ของหนังสือระเบียบวิธีวิจัยหัวข้อในบทที่4ก็คือกระบวนการวิจัยในกระบวนการวิจัยนี้สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก็คือการแสวงหาความรู้ออกมาเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการทำวิจัยนะคะการแสวงหาความรู้นี้เริ่มต้นในสมัยก่อนเขาอาจจะถามผู้รู้ก็คือนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่ตีพิมพ์ผลงานมากมายในยุคปัจจุบันสำหรับประเทศไทยเราก็เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองเพราะมันเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และการลองผิดลองถูกของนักวิจัยหรือผู้นำชุมชนวิธีการที่สองก็คือการอนุมานคำว่าการอนุมานหมายความว่าเป็นการคิดเชิงเหตุผลซึ่งในที่สุดแล้วอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปแล้วรวบรวมกลายเป็นเรื่องเฉพาะหรือเรื่องที่รู้แล้วตีความหมายเป็นอนาคตหรือทางสถิติว่าไอ้เรื่องที่ไม่รู้เนี้ยจะเกิดขึ้นมาได้ตัวอย่างเช่นโควิดระบาด ที่เมียนมาเมื่อเร็วๆนี้ข้อที่2ที่เราค้นพบก็คือมีคนเดินทางระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาตินะจากข้อมูล2ข้อมูลนี้เราสามารถทำนายเรื่องที่ไม่รู้ได้ก็คือโควิดจะระบาด ที่ประเทศไทยในอนาคตซึ่งปัจจุบันก็เกิดขึ้นแล้วเป็นต้นวิธีการแสวงหาความรู้วิธีที่3เราเรียกว่าการอุปมาการอุปมานี้เป็นการรวบรวมข้อมูลก็คือการทำ literature survey หรือว่าการทบทวนผลงานวิจัยที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนั่นเองแล้วก็สรุปเป็นความรู้หลักหรือทฤษฎีตัวอย่างเช่นมีความรู้หลักอันหนึ่งบอกว่าสารประกอบอินทรีย์คือสารที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอันนี้ถูกต้องไหมถูกนะคราวนี้ข้อมูลที่สองก็คือหินปูนหรือทางเคมีเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตสังเกตนะคะสูตรของมันมีคาร์บอนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเหมือนกันแต่ต่อมา
จากการรวบรวมข้อมูลค้นพบว่าสมบัติบางประการและหลายๆประการของหินปูนี้มันไม่เหมือนสารประกอบอินทรีย์เลยจึงสรุปเป็นข้อที่3ว่าหินปูนไม่เป็นสารอินทรีย์ดังนั้นใน3หัวข้อความรู้นี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าสารอินทรีย์คือสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบยกเว้นหินปูนนั่นเองสังเกตนะคะมันรวบรวมข้อมูลมารวบรวมข้อมูลมาจากนั้นสรุปเป็นทฤษฎีหรือเป็นความรู้หลักการแสวงหาความรู้ล่าสุดและเป็นวิธีสุดท้ายและวิธีที่เรานิยมใช้กันก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีการนี้เป็นการหาความรู้หรือหาความจริงที่มีวิธีการหรือขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือคำตอบที่เราสงสัยซึ่งสิ่งที่ทำได้มานี้มันจะเชื่อถือได้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ตรวจสอบได้และทำซ้ำได้ฮะถ้าหากว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเราไม่มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์การที่บอกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ต้องมีขั้นตอนอย่างมีระบบขั้นตอนเหล่านี้ก็ได้แก่5ข้อนี้ก็คือ1เราต้องสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อนนะคะสังเกตในสิ่งที่เรามองอยู่จากนั้นก็เริ่มมีข้อคิดเราก็เลยตั้งเป็นสมมุติฐานว่าเรากำลังจะดูอะไรมันนะหลังจากดูว่ามีวัตถุประสงค์อะไรแล้วเราก็ทำการทดลองดูซิว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่จากนั้นทำการทดลองเราก็จะได้ข้อมูลออกมารวบรวมเสร็จแล้วก็สรุปผลจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือการทำแลบเนาะเราฝึกมาแล้วตั้งแต่ปี1ในขั้นตอนการสังเกตให้เห็นทั่วๆไปก่อนเมื่อไม่กี่ปีมานี้มันมีสึนามิที่หาดป่าตองใช่มั้ยชาวเลเขาก็มองเห็นว่าก่อนที่จะเกิดสึนามิมันเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ใช้ประสบการณ์ก็คือความรู้ของรุ่นปู่ย่าตายายบอกว่าถ้าเห็นแบบนี้ให้หนีไปไกลๆขึ้นเขาไปเลยเพราะฉะนั้นทันทีที่ชาวเลเห็นปรากฏการณ์ว่าเอ๊ะน้ำอยู่เฉยๆมันก็ลดหายไปเขาก็เลยวิ่งขึ้นภูเขาไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรอดตายจากสึนามินั้นอันนี้คือการสังเกตและการประสบการณ์ที่เคยได้รับมาการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ก็ได้แก่เอ๊ะประตูของเราทำไมมันมีสีแดงๆเกิดขึ้นนะถ้าเราหาข้อมูลไปเรื่อยๆเลยเราก็จะพบว่าอ๋อประตูเหล่านี้ทำจากเหล็กถูกไหมแล้วสีแดงๆที่เกิดขึ้นเราก็เรียกว่าสนิมเหล็กสนิมเหล็กมันก็ทำให้บอกเราว่าเมื่อเหล็กเกิดสนิมก็จะกลายเป็นสีแดงแบบนี้แต่ถ้าหากทองแดงเกิดสนิมก็จะเป็นสีเขียวเป็นต้นนอกจากที่เห็นเหล็กเกิดสนิมแล้วยังค้นพบว่าถ้าหากว่าเอาโลหะ2ตัวมาอยู่ติดกันสนิมนี้ก็ยังเกิดเร็วขึ้นอีกนี่คือจากการสังเกตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตนั้นเราจะได้ความคิดและมีปัญญามีความคิดเพื่ออะไรคะเพื่อมองเห็นปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยขึ้นมาที่จะแก้ไขมันได้นะคะเมื่อมองเห็นปัญหาหรือข้อสงสัยแล้วเราก็เริ่มต้นคือการตั้งสมมุติฐานเพราะนั้นการตั้งสมมุติฐานก็คือเราคาดการหรือคิดคำตอบของปัญหาเอาไว้หลังจากที่เราคาดการนี้แล้วเราก็เริ่มทดลองตามที่เราคาดการนั้นเมื่อเราทำการทดลองเราก็จะได้ข้อมูลเพื่อที่จะหาคำตอบสิ่งที่เราตั้งสมมุติฐานไว้หลังจากที่ทดลองแล้วก็รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นเราก็สรุปผลว่ามันไปในทางเดียวกันหรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็คือการฝึกฝน
ให้นักศึกษาทำการทดลองนั่นเองเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถกลับไปมองในแต่ละบทเพราะว่ามันเป็นส่วนย่อยๆว่าข้อที่1มีปัญหาไหมหลังจากที่อ่านทฤษฎีแล้ววัตถุประสงค์ที่ทำการทดลองนี้คืออะไรแล้วเราทดลองมันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ไหมแล้วก็จากนั้นก็รวบรวมข้อมูลถ้านักศึกษาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องแลบเลยนักศึกษาจะมองไม่เห็นในหัวข้อเหล่านี้เพราะฉะนั้นอยากให้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งในคู่มือการทดลองเนาะตัวอย่างให้เห็นก็ได้ว่าสมบัติของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องหาความรู้ก่อนเราไม่มีความรู้เราก็สงสัยอะไรไม่ได้หรือถ้าสงสัยแล้วเราก็ไม่สามารถทำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้มักจะอยู่ในทฤษฎีว่าในแลบเนี่ยต้องบอกมาแล้วว่าเป็นอะไรมีความเป็นกรดทำให้น้ำปูนใสขุ่นแล้วเราจะทดสอบ2ข้อนี้ได้ยังไงเราก็ต้องวางแผนการทดลองถูกไหมวางแผนการทดลองว่าเอ๊ะเราก็ต้องดูว่าความเป็นกรดทดสอบยังไงถ้าบอกว่าทำให้น้ำปูนใสขุ่นเราก็ไปทดสอบกับน้ำปูนใสสิเห็นไหมทีนี้ทดสอบความเป็นกรดมันก็คือเรื่องกรดเบสที่นักศึกษาเคยเรียนมาเรื่องกรดเบสจะรู้ได้ไงเป็นกรดอะไรเป็นเบสนั่นหมายความว่ามันก็ต้องอยู่ในหัวข้อ pH indicator สังเกตไหมคะสิ่งที่พูดมาเรียนแล้วทั้งสิ้นแต่ถ้านักศึกษามีแต่ copy paste ก็จะไม่สามารถนึกคำเหล่านี้ขึ้นมาได้ดังนั้นในหัวข้อนี้ขอให้ฝึกเท่านั้นเพราะนั้น pH indicator ก็จะเป็นตัวบอกเราว่ามันเป็นกรดแล้วมี pH เท่าไหร่ส่วนกรณีที่ทำให้น้ำปูนใสขุ่นถ้าเราเข้าใจถึงสมการเคมีเราก็จะพบเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงน้ำปูนใสจึงขุ่นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเราพ่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในน้ำปูนใสน้ำปูนใสมันก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นั่นเองนะแล้วเกิดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นของแข็งของแข็งอยู่ในน้ำมันก็เลยขุ่นๆถูกไหมคะสารตัวนี้เราเรียกว่าหินปูนหินปูนอยู่ในน้ำมันก็ขุ่นๆเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าทำให้น้ำปูนใสขุ่นการที่มันขุ่นอธิบายด้วยสมการเคมีดังนี้คราวนี้เรารู้แล้วเราใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองถูกไหมคะเริ่มต้นก็คือการสังเกตการสังเกตอันนี้ในแง่ของทฤษฎีเพราะว่าในแลบทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีนะคะแล้วก็ตั้งวัตถุประสงค์ถ้านักศึกษา เรียนรู้กับมันดีๆก็พบว่าทั้ง5ข้อนี้มันสัมพันธ์กันนะสิ่งที่เราทำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในสิ่งใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นเราเรียกว่าการวิจัยเพราะฉะนั้นการวิจัยนี้ก็คือกระบวนการค้นหาความจริงอย่างมีระเบียบแบบแผนมีจุดมุ่งหมายแน่นอนแล้วได้ความรู้ใหม่ที่น่าเชื่อถือนะคะวิธีการทำวิจัยเราก็จะเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยเพราะฉะนั้นระเบียบวิธีวิจัยคืออะไรขั้นตอนและเทคนิคการทำเพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่เราสงสัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคราวนี้ในงานวิจัยเนี้ยมันมีความหลากหลายแบ่งตามสาขาก็ได้แบ่งตามวิธีการหรือแบ่งตามประโยชน์ก็ได้ตามนี้นะคะทั้งหมดนี้หัวข้อเหล่านี้อยู่ในหนังสือบทที่4หมดเลยเมื่อเราขึ้นปี4เราจะต้องเริ่มต้นโครงงานพิเศษของเราในการเริ่มต้นเราจะทำยังไงข้อที่1เราจะต้องเลือกหัวข้อ
ซึ่งหัวข้อเหล่านี้นักศึกษาอาจจะเลือกขึ้นมาเองหรือไปรับคำแนะนำจากอาจารย์เพื่อจะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะได้หัวข้อมาจากหัวข้อนั้นก็นักศึกษาจะต้องหาความรู้ก็คือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้มาจากนั้นก็สร้างวัตถุประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์นี้อาจจะได้มาจากไปคุยกับอาจารย์ถึงหัวข้อเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อได้วัตถุประสงค์แล้วนักศึกษาก็จะไปทบทวนวรรณกรรมให้มันเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์จากนั้นก็จะกำหนดขอบเขตว่าในโครงงานพิเศษนี้เราจะทำตั้งแต่ไหนถึงไหนหลังจากได้ขอบเขตแล้วเราก็จะออกแบบและวางแผนการทำงานวิจัยงานวิจัยที่มักจะให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีนี้จริงๆแล้วทำประมาณ4เดือนก็เสร็จแล้วแต่ตั้งแต่ทำมาส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลามากกว่า1ปีก็คือลงซัมเมอร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาวางแผนดีๆสามารถทำงานวิจัยหรือโครงงานพิเศษได้ภายใน4เดือนนะจากนั้นก็ทำตามปกติเหมือนเราทำแลบก็คือดำเนินการทดลองเก็บข้อมูลประมวลผลแล้วก็เขียนรายงานเมื่อหลังจากเขียนรายงานแล้วถ้าผลงานดีๆเราก็สามารถนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยได้การบ้านงานข้อที่2ให้อธิบายว่าการวิจัยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างซึ่งมันได้มาจากหนังสือเล่มนี้สิ่งที่เราต้องการก็คืออยากให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในหัวบ้างก็คือ1อ่านบทที่4อ่านเสร็จแล้วจับใจความจับประเด็นด้วยตัวเองปิดหนังสือค่ะจากนั้นลองเขียนซิว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วแต่ละอย่างเป็นยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์ของงานข้อนี้ก็คือให้นักศึกษาค้นคำที่จะเขียนขึ้นเองก่อนอย่าไปคัดลอกนะถ้าทำไม่ได้ค่อยเปิดดูแล้วจะเริ่มจำได้จากประสบการณ์ถ้านักศึกษาคัดลอกอย่างเดียวเลยคัดลอกเพจมาอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้สมองเลยใช่ไหมคะไม่ได้ใช้เลยมันก็จะเป็นตามที่นักศึกษาเป็นนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นตอนสอบในเรื่องนี้ก็คงทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าบอกให้ฝึกแล้วไม่ฝึกเพราะนั้นห้ามคัดลอกเนาะวิธีการเขียนที่ผ่านมาคนพบว่าหลายคนการเขียนไม่มีรายละเอียดก็คือเช่นการกั้นหลังต่อไปทุกครั้งให้ส่งเป็น PDF ไฟล์โอเคไหมและเที่ยวนี้จะตรวจสอบตั้งแต่นี้ต่อไปวรรคตอนถ้ามีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต่อกันอยู่ต้องเว้นวรรค1วรรคหรือตัวหนังสือกับตัวเลขก็ต้องเว้น1วรรคเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสังเกตนะคะเรากำลังสอนอะไรคุณตรวจสอบคำผิดตรวจสอบหลักภาษาไทยเหมือนวิดีโออันแรกที่บอกไปว่าการเขียนควรจะเขียนอย่างไรบ้างถ้ายังไม่เคยเข้าใจกลับไปดูวิดีโอช่วงท้ายๆใหม่ในแผ่นงานที่ส่งอยากให้มีชื่อรหัสหรือมีลำดับด้วยก็ดีที่2ผ่านไปนะคะต่อไปเป็นงานที่3เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไบโอดีเซลคำว่าไบโอดีเซลเนี้ยตั้งแต่เราเรียนมาเราจะเคยรู้นะรู้เดี๋ยวจะทบทวนอะไรให้เห็นเล็กน้อยและเราสามารถได้จากความรู้จากสารสนเทศซึ่งเรียนมาในครึ่งเทอมแรกคำถามมีอยู่ข้อเดียวคือมีประเด็นการวิจัยอะไรบ้างเข้าใจมาดูเรื่องการทบทวนสิ่งที่เขียนแต่ละบรรทัดนี้แสดงว่ามันคือสมการเคมีใช่ไหมสมการเคมีก็คือทางซ้ายก็จะเป็นสารตั้งต้น
ทางขวาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นจากสมการเคมีนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคได้ว่าสบู่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์กับน้ำโดยมีเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาห้ามเขียนว่าสบู่ถูกเตรียมจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์เพราะมันเป็น passive voice เป็นภาษาอังกฤษที่แปลมาโอเคไหมแต่มีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นว่าน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์เนี้ยนอกจากไปทำสบู่ราคาถูกแล้วยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้ได้อีกก็คือได้น้ำมันเอาไปใช้ในรถได้เราเรียกน้ำมันนั้นว่าไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นไบโอดีเซลผลิตจากการนำน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์มาทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์และมีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งอาจจะเป็นกรดก็ได้เป็นเบสก็ได้หรือเป็นตัวเร่งอย่างอื่นๆเช่นเอนไซม์ก็ได้ถ้านักศึกษาไปดูในรายละเอียดของสารสนเทศเรื่องไบโอดีเซลก็จะได้ความรู้มากมายการเขียนสมการนี้ใช้สำหรับมัธยมต้นเพราะมัธยมต้นอาจจะยังไม่เคยเรียนเรื่องสูตรเคมีหรือสูตรโครงสร้างใช่ไหมคะต่อมาก็จะแสดงให้เห็นถึงสูตรโครงสร้างสูตรโครงสร้างอันแรกนี้ก็คือน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ต้องไปดูนะเรียนมาแล้วน้ำมันพืชไขมันสัตว์เป็นอย่างไรตัวนี้ถ้าในงานวิจัยบางครั้งเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์เวลาเกิดปฏิกิริยาก็เกิดที่พันธะเอสเทอร์ใช่ไหมถ้าหากว่ามันหลุดไป1โมเลกุลก็จะกลายเป็นไดกีไซด์ถ้าขาดมาอีก1เราก็จะเรียกโมโนกีไซด์จนกระทั่งได้เป็นสบู่ออกมามีผลผลิตพลอยได้ก็คือกลีเซอรีนกลีเซอรีนนี้เป็นสารให้ความหวานและให้ความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นมันก็จะผสมอยู่ในสบู่สบู่ของเราก็จะสร้างความชุ่มชื้นและทำความสะอาดให้กับผิวหนังเราได้สังเกตถ้าเรารู้โครงสร้างเราจะทำนายสมบัติของสารนั้นๆได้จะเห็นว่าตัวนี้ไตรกลีเซอไรด์เราอาจจะเขียนว่าออกไปงี้3แฉกก็ได้โดยที่แฉกแต่ละแฉกก็คือ1 2 3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันทึกทะมากเลยลักษณะนี้จะเกิดการเกี่ยวพันกับโมเลกุลอื่นด้วยเราเรียกว่ามันมีความหนืดนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันพืชจะหนืดมากส่วนการทำไบโอดีเซลเมื่อกี้นี้มันก็จะคล้ายๆกันเนาะคราวนี้มาดูนะคะสมการการผลิตไบโอดีเซลสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วก็คือน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์เหมือนหรือต่างกันยังไงเราเรียนมาแล้วทั้งในวิชาออร์แกนิกและก็ไบโอเคมส่วนแอลกอฮอล์เราก็เคยเรียนมาแล้วในออร์แกนิกอยากรู้อะไรต้องไปทบทวนนะคะถามปฏิกิริยาจากนั้นเราก็จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะ2ตัวนี้ทำปฏิกิริยากัน100ปีก็ไม่เกิดไบโอดีเซลต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งนี้เป็นกรดก็ได้เป็นเบสก็ได้เป็นเอนไซม์ก็ได้แล้วเราก็ได้ไบโอดีเซลมาสภาวะที่เหมาะสมในการผสม1 2 3ตัวนี้เท่านั้นจะได้ไบโอดีเซลที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็มีกลีเซอรีนแยกออกมาสิ่งที่สำคัญที่สุดของสมการนี้ก็คือปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้เคยเรียนไหมเราก็เคยเรียนมาแล้วก็คือสมดุลเคมีถูกไหมฮะใครเป็นเจ้าของทฤษฎีนี้แล้วเขาว่าอะไรบ้างคิดค่ะเรียนไปแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วสมดุลเคมีนี้ทำให้ความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรสังเกตนะคะสมการเดียวนี้เรามีข้อมูลที่
ได้เรียนรู้เยอะมากเลยว่าน้ำมันไขมันเป็นยังไงแอลกอฮอล์ที่ใช้เตรียมไบโอดีเซลมีอะไรบ้างตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นยังไงแล้วเราควรจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาประเภทไหนที่จะทำให้ได้ไบโอดีเซลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แล้วกลีซอรีนเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นผลผลิตพลอยได้เสร็จแล้วในเนื้อหานั้นก็จะมีเรื่องสมดุลเคมีอ้อตัวนี้เรายังไม่ได้พูดเลยเนาะถ้าหากนักศึกษาเขียนโครงสร้างของน้ำมันพืชไขมันสัตว์ได้โครงสร้างของไบโอดีเซลได้นักศึกษาจะเห็นว่าทั้ง2ตัวนี้เป็นสารประเภทเอสเทอร์นะคะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเอสเทอร์ตัวที่1กลายเป็นเอสเทอร์ตัวที่2เราจึงเรียกปฏิกิริยานี้ว่าTrans esterification การบ้านงานข้อที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับไบโอดีเซลหาว่าในสมการที่เขียนเมื่อกี้นี้มีประเด็นการวิจัยอะไรบ้างจงอธิบายไม่ใช่บอกเป็นหัวข้อจงอธิบายว่าเป็นอย่างไรเหมือนเดิมเมื่อส่งรายงานให้ตรวจสอบ1 2 3แล้วอย่าลืมเขียนชื่อกันหลังด้วยส่งเป็น PDF ไฟล์การบ้านงานข้อที่4จะให้ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าก่อนที่จะออกไปทำงานเราต้องฝึกภาษาอังกฤษบ้างให้ฝึกอ่านแล้วจับใจความโดยไม่เปิดพจนานุกรมหรือใช้ Google ช่วยตรงนี้ที่บังคับเพราะว่าเดี๋ยวตอนขึ้นปี4นักศึกษาจะมีอีกวิชาหนึ่งก็คือสัมมนาถ้านักศึกษาเปิดพจนานุกรมตลอดเวลาเปิด Google ตลอดเวลานักศึกษาจะสัมมนาไม่ได้เพราะไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นแล้วในเปเปอร์ก็จะเต็มไปด้วยคำแปลโดยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอยากให้ฝึกแบบนี้โอเคไหมเปเปอร์ที่ให้ไปดูก็คือเรื่องนี้นะคะแปลคำหน่อย selective แปลว่าเลือกออกมาได้นะ trans esterification of thiolein ก็แสดงว่าตัวนี้ก็คือไตรกลีเซอไรด์ชนิดหนึ่งไปดูได้เลยหลังจากที่นักศึกษาไปดูเรื่องน้ำมันและไขมันจะรู้จักโอลีอีนเอาไตรโอลีอีนเนี้ยมาทำปฏิกิริยากับเมทานอลแน่นอนมันก็จะได้ไบโอดีเซลที่เรียกว่าเมทิลโอลีเอททันทีที่เขียนมาอย่างเงี้ยนักศึกษาต้องเขียนสูตรได้นะและมีกลีเซอรอล using ใช้อะไรใช้อลูมิเนียมเป็นของแข็งไม่ละลายในอะไรทั้งสิ้นโหลด with alkaline metal ก็คือเอาอลูมิเนียมเนี่ยมาผสมกับอัลคาไลน์เมทัลซอลก็คือเกลือของเบสนะ S ก็คือซึ่งทำหน้าที่เป็น solid base catalyst เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั้นอ่านตรงนี้มีความรู้พื้นฐานนักศึกษาจะเดาชื่อเรื่องได้เลยหลังจากอ่านไปละคำถามวารสารนี้ชื่อเต็มชื่อว่าอะไรตีพิมพ์ในปีใดวัตถุประสงค์ของเปเปอร์เนี้ยมีอะไรบ้างบอกมาเป็นข้อๆเลยห้ามเขียนเป็นบทความและการทบทวนวรรณกรรมที่เขานำเสนอมาเนี้ยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรเพราะนั้นคำถามนะสอดคล้องไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองอย่างไรเพราะฉะนั้นคำตอบต้องมีสองข้อนะในหัวข้อนี้ดังนั้นในสัปดาห์นี้นักศึกษาจะมีการบ้านอยู่สามข้องานข้อที่2งานข้อที่3งานข้อที่4ถ้านักศึกษาส่งผิดข้อก็จะได้ศูนย์ไปนะดูดีๆว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นงานข้อที่เท่าไหร่บอกเพิ่มเติมค่ะในการพิมพ์ส่งสิ่งที่ควรระมัดระวัง1กั้นหลัง2ฟอนต์อย่างเช่นถ้านักศึกษาเขียนมาอย่างนี้เห็นไหมคะฟอนต์ที่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าหักคะแนนแล้วนะต้องเลือกฟอนต์ที่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่ากัน
ข้อที่2วรรคตอนมีภาษาไทยจะตามด้วยภาษาอังกฤษก็ต้องมีวรรค1วรรคหรือภาษาไทยตัวหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็มีตัวเลขก็ต้องวรรค1วรรคอีกเช่นเดียวกันเรื่องจุลภาคภาษาไทยไม่มีคำจุลภาคนะคะเช่นถ้าเราบอกว่าผสมน้ำน้ำตาลนมสดและเกลือแล้วก็คอมม่าตรงนี้ถือว่าผิดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนก็คือผสมน้ำวรรคน้ำตาลวรรคนมสดและเกลือโอเคไหมจากนั้นได้เสร็จแล้วตรวจสอบคำผิดตรวจสอบหลักภาษาไทยข้างบนเขียน